ช่มันจุกตรงนี้อ่ะกระดาชาเนาะมันจะมาจุกตรงนี้ชาเขาเรียกอะไรชาจุกจุกพอจุกจุกตรงข้อเท้าแล้วก้าวไม่ออกต้องมีคนไปจูงเดินนะฮะก้าวไม่ออกจะล้มได้ทันทีนะบางทีอาการอย่างนี้เรานึกว่าเป็นอะไรนะนึกว่าเป็นพวกข้อเท้าพวกข้อเข่าจริงไม่ใช่นะมันมาจากหลังเลยนะเราเรียกว่ากระดูกดูทับเส้นมันจะจุกมันจะอั้นตรงเนี้ยมันจะอั้นลมเพราะว่ามันทับเมื่อกี้ก็อั้นลมอั้นลมที่ข้อเท้านะแล้วเราจัดการก็เลยมันเป็นซี่กันเนี้ยนะกดข้างๆนี่ก่อนข้ามเนื้อข้างเดินได้ไกลไหมเนี่ยเดินไม่ได้ไกลเลยจะล้มเลยต้องมีคนลากนะคือนั่งนะนั่งได้นานไหมนั่งได้นานนั่งได้นานอยู่นะอืมแต่ถ้ามุดนานมากมันก็ปวดลุกก็จะปวดเหมือนกันนั่งนานๆก็ปวดเดินเดินนานๆก็จะล้มจะอ่อนลงเรื่อยๆอืมอ่อนลงอ่อนลงก็จุกอยู่ตรงข้อเท้าไปไม่ออกเลยไปงานเขาไปขึ้นเวทีเหรอไปขึ้นเดินเดินเข้างานเดินเข้างานต้องคนมาจูงเลยคืออยืังไม่ถมึงโต๊ะมันโอจะ้โหล้มเรื่องอะไรนะบางทีลูกหลานก็ต้องมาช่วยเลยนะบางทีไม่รู้แตน่ะเวว่าลาเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้แต่ยังมีไม้อันอืมถ้ามีไม้พอไปได้ใช่ไหมเออใชอย่่างนี้พวกที่มีรถเข็นก็พอไปได้เพราะเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนถ้าได้เดินมีรถเข็นรถที่มันผลักไปนะอาจจะพอเดินได้นะแต่เดินโดยไม่ใช้อะไรเนี่ยหมดแรงนะหมดแรงมันจุกก็เรียกว่ามันอั้นลมเพราะว่ามันทับเส้นต้องรีบนั่งก่อนเลยแหลอะ่าใช่เพมรัานะต้องนรัี่งบนั่งมันจะเพราะว่าเราเดินเดินแล้วหลังเรามันจะก้มลงก้มลงแล้วว่าไอ้ตัวหมอนรองกระดูกก็ยื่นไปยื่นไปก็ไปโดนเส้นปุ๊บก็ลงไปที่ข้อเท้าอั้นปุ๊บไม่มีแรงเลยมันก็ต้องนั่งนี่เลยทำกับข้าวยังต้องเอาไปนั่งมาฆ่าอ่าใช่วิธีแก้ก็ต้องคาดแต่ว่าต้องนั่งคาดเอจวะก็รพอีช่บวยไตดั้วหรือว่าแล้วมีจะรีบตัวนอั่ง่ทาำกับข้าวไปยืนมาก็ปวดแล้วเนี่ยเราจะคลายกดตรงนี้ก่อนตรงที่ข้างๆกระดูกเนี่ยนะแล้วค่อยขยับกระดูกนะถ้าขยับให้หมอนรองกระดูกมันเข้าคืนเนี่ยพอเข้าคืนแล้วเราก็บิดเข้าคืนแล้วก็ดึงให้มันลมมันวิ่งไปที่ข้อเท้าอ่ะส่วนใหญ่ให้ก็หายนะดีขึ้นได้เลยนะไม่ได้แบบไอ้ข้าวยังเอ็ดนะแม่ไปเออเยอะแยะเอไม่อเป็นเห็นจะหไมา่เยห็นจะหายไปเยอะแยะเสร็จแล้วครับเพราะวลู่ากสาวก็เลยให้ผ่าโอ้ไม่แมกลั่วแม่ติดเตียงนี่ไงนะผ่าไปแล้วแล้วเดี๋ยวดูได้ราอชืกมารผ่าเลยเออเราจะได้ติดเตียงเอดูอแลแม่อย่างเดียวแล้วเขาเนี่ยติเดดี๋ยเตวียงดีแม่เดินไม่ได้หรเออกอมั้งลงมผ่าาทก็ี่เสี่ยงนะนี่นะมั้องืมพอดีลูกพี่ลูกน้องของพ่อมาอืมพ่อมันผ่าเดินไม่ได้เหมือนกันมานี้อืมคนเดียวง่ายมาคนเดียวหายเลยอ้าอ่าวคนนั้นน่ะอืยามบมำรุงเยาวราชเนี่ยแกอืรู้มไปนั่งคุยกับมันน่ะมันอืปวดมมากเลยนะคนนี้กูไปคนเดียวอืคนอื่นทมำซ้ำง่ายเลยไอ้นั่นมันก็ไข้ท้องมันหายได้ครั้งเดียวก็หายได้